สวัสดีครับขอต้อนรับนะฮะท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมามาพาดูนานะครับผมกลับมาพบกับผมนะครับหุ่นนะครับวันนี้นะฮะผมพาท่านผู้ชมนะครับมายืนอยู่ที่ตำบลทุ่งนาไทยนะฮะอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมมีที่ดินโฉนดนะฮะต้องบอกว่าเป็นที่ดินที่ทำเลถือว่าดีมากนะครับติดกับถนนสายหลักนะครับผมถนนสายหลักที่ผมว่านี้เป็นถนนหมายเลข3221นะครับวิ่งจากอุทัยธานีนะครับไปที่อำเภอสว่างอารมณ์นะครับหรือว่าจะออกไปทางอำเภอลาดยาวหรือนครสวรรค์นะครับผมเป็นสายหลักที่ใช้สัญจรจากสายใต้สู่สายเหนือนั่นเองนะครับเป็นถนนที่เอาไว้ใช้เลี่ยงเทศกาลนะครับผมที่ถนนเส้นนี้นะฮะถนนสายหลักเส้นนี้ผมจะบอกว่านะฮะมีรถทัวร์นะครับมีรถทัวร์บขส.นะครับวิ่งผ่านนะฮะถนนด้านหลังผมนี่นะวิ่งผ่านจากกรุงเทพนะครับที่หมอชิตนะครับเพื่อที่จะไปที่อำเภอคลองลานนะครับผมจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมาที่จะผ่านที่บริเวณนี้นะครับสามารถที่จะนั่งรถทัวร์นะฮะจากขนส่งหมอชิตนะครับที่กรุงเทพนะครับมาลงที่หน้าแปลงที่แปลงนี้ได้เลยนะฮะจุดเด่นของที่แปลงนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นถนนสายหลักที่ใช้สัญจรจากตัวจังหวัดอุทัยธานีนะครับไปอีกจังหวัดหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครสวรรค์นะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับหรือจะเป็นจังหวัดอื่นๆนะฮะที่จะขึ้นทางไปทางสายเหนือนะครับผมก็คือจะวิ่งสัญจรทางบริเวณถนนเส้นนี้นั่นเองนะครับผมที่แปลงนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นที่ดินสำหรับเอาไว้นะฮะเอาไว้ทำธุรกิจนะต้องบอกว่านะฮะไม่เหมาะที่จะซื้อมาอยู่อาศัยเฉยๆนะเพราะว่านะฮะเป็นที่ดินที่ติดถนนลาดยางถนนหลักนะครับจะมีรถสัญจรไปมานะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้กับสถานที่ผมต้องบอกว่าเป็นจุดขายเนาะเป็นสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นจุดนะครับที่ขายน้ำพริกชื่อดังของจังหวัดอุทัยธานีนะครับอย่างของลุงวินัยเนี่ยข้างๆกับแปลงนี้นะครับอยู่ติดกันเลยนะท่านผู้ชมนะจะมีนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาแวะนะครับผมตลอดนะจะแวะมาที่อุทัยก็จะแวะมาซื้อน้ำพริกที่นี่ตลอดนะครับก็จะมาแวะที่นี่นะครับรถทัวร์ก็จะมาลงตรงบริเวณนี้นะครับผมที่แปลงนี้นะครับเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่นะครับเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับผมเป็นที่ดินที่เพียบพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินที่ถมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสูงไว้เลยเท่ากับถนนด้านหน้านะต้องบอกว่าถมไว้ให้เรียบร้อยทั้ง5ไร่นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ที่สำคัญที่แปลงนี้มีบ้านนะครับมีบ้านอยู่ในแปลง1หลังด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาเดินไปชมกันเลยนะครับที่แปลงนี้นะครับอยู่ในทำเลที่เหมาะนะครับที่ผมมองนะท่านผู้ชมนะที่จะทำธุรกิจผมมองว่าเป็นที่ดินที่น่าลงทุนนะฮะเป็นที่ดินที่เหมาะนะฮะสำหรับที่จะทำเป็นคลังนะครับร้านวัสดุก่อสร้างนะครับหรือว่าจะเป็นขายอุปกรณ์การเกษตรนะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นรีสอร์ทก็ได้นะฮะเท่าที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับผมบนถนนเส้นนี้นะครับยังไม่มีเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคลังร้านวัสดุก่อสร้างเนี่ยบนถนนเส้นนี้ยังไม่มีนะครับทุกท่านนะจะมีแต่ร้านเล็กๆนะครับส่วนรีสอร์ทนะครับก็จะมีอยู่เพียงแห่งเดียวนะครับถนนสายหลักเส้นนี้นะครับเหมาะที่จะทำธุรกิจเหมาะที่จะลงทุนนะครับผมเดี๋ยวผมพาท่านชมเดินไปดูเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมายืนอยู่ทางด้านหน้าแปลงของที่ดินนะผมต้องบอกว่าที่แปลงนี้นะครับหันหน้าออกทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือว่าทางด้านทิศเหนือนะครับผมทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะทางด้านขวามือผมนี่นะครับจะเดินทางเข้าไปที่อำเภอเมืองอุทัยธานีนะครับจากจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปที่ตัวอำเภอเมืองอุทัยเพียงแค่15กิโลเมตรนะฮะท่านผู้ชมนะทางด้านขวามือนี่นะครับผม15กิโลเมตรนะครับผมส่วนทางด้านซ้ายมือผมเนี่ยเดินทางเข้าไปที่ตัวอำเภอทับทันนะครับเพียงแค่3กิโลเมตรนะไปที่ตัวตลาดอยู่ทางด้านนี้นะครับ3กิโลเมตรนะท่านผู้ชมนะจะสังเกตว่านะฮะรถค่อนข้างจะวิ่งเยอะนะครับเนื่องจากว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักนะครับเป็นถนนสายหลักที่ใช้สัญจรนะครับระหว่างนะครับผมตัวจังหวัดนะครับไปอีกจังหวัดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกำแพงเพชรนะครับจังหวัดตากขึ้นไปทางเหนือนะฮะก็จะใช้เส้นทางเส้นนี้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมนะมีรถทัวร์นะครับบขส.นะจากกรุงเทพหมอชิตนะครับผมมาจอดบริเวณจุดนี้เลยท่านผู้ชมนะที่หน้าแปลงที่ดินเลยนะครับผม
สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มองว่านะฮะการเดินทางนะครับมีอุปสรรคในการเดินทางนะครับอยากเดินทางโดยสารมาทางรถประจำทางสาธารณะก็ถือว่าที่แปลงนี้เหมาะมากนะครับผมจากกรุงเทพเดินทางมาด้วยรถสาธารณะได้เลยนะครับส่วนบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับแปลงที่ดินที่ห่างออกไปตรงนี้นะท่านผู้ชมนะจะเป็นร้านขายน้ำพริกนะครับท่านผู้ชมที่รถมาจอดกันเยอะๆนี่แหละเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะมาแวะกันคือบริเวณด้านนี้นะครับร้านน้ำพริกลุงวินัยนะฮะบริเวณข้างๆแปลงที่ดินของเรานะฮะเนี่ยสังเกตได้จากจะมีรถนะครับเข้ามาจอดนะฮะซื้อน้ำพริกนะครับผมอยู่บริเวณด้านนี้นะฮะน้ำพริกอร่อยมากนะโอเคกลับเข้ามาที่แปลงที่ดินนะชมนะที่แปลงนี้นะครับที่ชมเห็นนี่แหละมองเข้าไปนะที่ผมชี้ไปมีบ้านนะฮะชมนะดูคร่าวๆไปมีบ้านเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปชมท่านด้านในนะฮะมีบ้านหนึ่งหลังนะครับเป็นที่ดินที่ถมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมนะ5ไร่เนี่ยถมเต็มทั้ง5ไร่เลยนะครับอยู่บริเวณทางด้านนี้นะครับผมหน้าแปลงที่ดินนะครับจุดนะครับผมหลักจุดเริ่มต้นคือบริเวณด้านนี้นะชมนะที่เห็นมีหลักสีขาวนะครับจุดเริ่มต้นของที่ดินแนวนี้นะครับผมหน้ากว้างนะครับ15เมตรนะไปถึงเสาไฟฟ้าต้นนี้นะครับผมแล้วก็ยาวเข้าไปด้านในนะส่วนบริเวณที่ถัดจากเราไปที่ถมไว้อันนี้ไม่ใช่นะชมนะอันนี้ไม่ใช่ในที่ดินแปลงของเรานะของเราจะแค่นี้นะยาวตรงเข้าไปนะครับไปถึงหลักนี้นะฮะแล้วก็ตัดไปทางด้านนู้นเลยนะจะคล้ายๆกับรูปเป็นรูปถุงเงินนะต้องบอกว่าเป็นรูปถุงนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมันเหมาะที่จะเอาไว้ทำธุรกิจมากกว่าการที่จะเอามาไว้มาอยู่อาศัยนะเนื่องจากว่าเนื้อที่แปลงนี้มันก็ถือว่าจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะ5ไร่นะฮะถมไว้ทั้ง5ไร่เลยนะครับถมเต็มทุกส่วนนะครับตรงนี้นะครับมันเหมาะที่ผมมองนะถนนเส้นนี้ที่มันยังไม่มีนะครับร้านธุรกิจที่ยังไม่มีที่ผมมองว่าเป็นเรื่องของเป็นคลังนะครับคลังวัสดุนะครับเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะครับที่คลังเก็บวัสดุไม่มีนะครับเป็นร้านขายอุปกรณ์การเกษตรก็ไม่มีนะครับแล้วก็รีสอร์ทก็มีเพียงแห่งเดียวอยู่ด้านหน้านะฮะก็จะมีลูกค้าเต็มตลอดนะท่านผู้ชมนะถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากลงทุนนะครับอยากหาที่ดินสักผืนนึงนะครับเอาไว้เพื่อที่จะค้าขายนะที่แปลงนี้ถือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับผู้ชมนะแล้วก็ที่สำคัญผมต้องบอกว่าในที่แปลงนี้นะครับมีบ้านให้1หลังแล้วนะท่านผู้ชมนะบ้านหลังนี้เลยนะครับเป็นบ้านไม้นะครับกึ่งไม้กึ่งปูนเนี่ยครึ่งไม้ครึ่งปูนเนี่ยครับผมสองชั้นนะครับผมถือว่าหลังใหญ่พอสมควรนะเดี๋ยวเดินไปดูกันนะครับในที่ดินนะครับก็จะมีต้นไม้มีต้นมะขามนะมะขามต้นใหญ่ๆนะครับอยู่2ต้นนะท่านผู้ชมนะต้นไม้แบบโบราณนะต้นมะขามแล้วก็จะมีต้นตาลนะครับท่านผู้ชมต้นตาลทางด้านนี้นะอีก2ต้นแล้วก็จะมียางเหียงนะครับมีต้นยางนะครับผมแนวที่ดินนะครับท่านผู้ชมดูภาพมุมสูงเลยนะฮะดูง่ายๆเลยนะภาพมุมสูงประกอบไปเลยเป็นที่ดินที่ถมไว้เรียบร้อยแล้วที่ท่านผู้ชมเห็นทั้งเวิ้งนี่แหละนะจำนวน5ไร่นะฮะแล้วก็จะมีบ้าน1หลังคือหลังนี้นะครับบ้าน2ชั้นนะครับครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับผมหลังใหญ่พอสมควรนะสภาพก็ถือว่าดีนะสภาพโอเคเลยนะครับถือว่าแปลงนี้อยู่ในทำเลที่สวยนะผมต้องบอกว่าทำเลทองนะต้องบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอเมืองนะครับอยู่ติดกับถนนสายหลักนะครับที่ใช้สัญจรขึ้นสู่ทางภาคเหนือนะท่านผู้ชมนะขึ้นสู่ทางไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกำแพงเพชรนะครับหรือว่าจังหวัดอื่นๆทางภาคเหนือนะครับเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างจังหวัดกับจังหวัดนะครับผมถ้าเกิดผมมองว่าถนนเส้นนี้กับถนน333ต่างกันยังไงนะครับ333นี่จะเป็นคนพื้นที่ใช้การซะส่วนใหญ่นะครับเป็นเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองนะครับไปที่อำเภอบ้านไร่นั่นเองนะส่วนอันนี้นะครับเชื่อมระหว่างจังหวัดกับอีกจังหวัดนะครับผมจะเป็นสายหลักนะครับมีรถทัวร์รถบขสจากกรุงเทพมาลงหน้าแปลงเลยนะครับแล้วก็เป็นถนนที่ใช้เลี่ยงเทศกาลนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่ๆที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะก็จะผ่านตรงนี้ตลอดเลยนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจที่ดินนะครับเอาไว้เพื่อที่จะลงทุนนะต้องบอกว่า
จะมาทำไม่ว่าจะเป็นโกดังนะครับเป็นคลังสินค้านะครับเป็นร้านอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างนะครับหรือว่าจะเป็นรีสอร์ทนะเป็นโรงแรมก็ถือว่าค่อนข้างจะเหมาะนะครับอยู่ติดกับถนนสายหลักนะครับผมซึ่งแปลงนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่นะครับค่าไร่แปลงอยู่ที่ราคา5,900,000 บาทนะครับ5,900,000 บาทเนี่ยเป็นร้อยแล้วติดกับ5ไร่นะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีบ้านให้1หลัง